สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องกินไปกับช้อนทองค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมากินข้าวนี่น้ำพริกน้ำพริกแมงดาตามด้วยน้ำพริกกะปิค่ะแล้วก็แกงฟักทองอันนี้แกงให้น้องเวกับช้อนทองกินน้ำพริกกะปิเผ็ดๆเลยจ้าแล้วก็มีนี่นะคะผักตำลึงชะอมทอดมะเขือทอดแล้วก็นี่ค่ะบึ้มๆเลยปลาซาบะย่างแล้วก็มีนี่ด้วยนะคะกล้วยต้มอยากกินมาเดี๋ยวเรามาขยำน้ำพริกแมงดาเลยดีกว่าสาดไปอย่างนี้เลยเยอะไปมั้ยเนี่ยเพื่อนๆมาแล้วค่ะผู้ติดตามแมงวันสงสัยได้กลิ่นน้ำพริกกะปิเนาะขออนุญาตขยำก่อนนะคะหาข้าวมานั่งกินเป็นเพื่อนกันค่ะแมงดาแซ่บมันเพื่อนๆ เคยกินกล้วยต้มกับน้ำพริกไหมคะอร่อยน้ำพริกกะปิเราก็จะต้องมีนี่นะคะสตอใส่ไปเลยเนาะเคี้ยวกะแมงดาไม่ออกมาจ้าอันนี้เพิ่งทอดสดๆเลยของมักน้ำพริกจ้าตำลึงนี่ไม่ได้รูดมาก่อนเลยค่ะกินมันไปทั้งก้านเลยเนาะขออภัยดาราประจำมาแล้วค่ะเสียงนำมาเลยกินไปทั้งกะอ
เด็กชายไม่อยู่ไปบ้านตาค่ะน้องแก้มไปเรียนพิเศษกล้วยต้มค่ะกินกับน้ำพริกกินไม่พูดเลยค่ะอร่อยแขกไม่ได้รับเชิญมาเสียงดังด้วยนะวันนี้อร่อยตำลึงค่ะ
เสียงนกเขาร้องกล้วยค่ะหวานเหมือนเห็นก้างเลยค่ะมันเข้ากันเนาะชะอมทอดมะเขือเราไม่ได้กินแกงฟักทองเลยเพื่อนเมนูลูกหลักเด็กๆที่บ้านชอบกินฟักทองค่ะมันก็อ่อนดีค่ะอ
มาหอมขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ส้มและช่องกินไปกับช้อนทองด้วยค่ะคลิปนี้แม่ส้มขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ